สถานที่ที่อบอวลไปด้วยความเป็นกันเองและมีกลิ่นไอของความเป็นบ้านในร้านค้าแห่งนี้เชื่อหรือไม่ว่าก่อนหน้านี้มันเคยได้สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้เป็นเจ้าของแต่ในเมื่อพระผู้เป็นเจ้ามอบอุปสรรคมาให้เป็นบททดสอบที่ดินผืนนี้ก็คงคุ้มค่าถ้าหากเราได้มันมาพร้อมกับการเรียนรู้คือเริ่มครั้งแรกเมื่อแนวคิดที่จะสร้างร้านตรงนี้ก็คือเมื่อปี40เมื่อปี40เป็นช่วงเขาเรียกอะไรนะฟองสบู่แตกช่วงวิกฤตในช่วงนั้นนะนี่ก็จะชอบซื้อที่ดินที่เก็บเอาไว้บ้างอะไรอย่างนี้นะคะก็มีแปลงหลังสุดนี่คือประมาณ4ล้านบาท4ล้านบาทก็ผ่อนไปได้3เดือนเพราะปกตินี่จะผ่อนได้เดือนประมาณแสนหนึ่งก็ผ่อนได้3เดือนก็พอดีอะไรธุรกิจร่วงเมื่อปี40ตอนช่วงนั้นนี่ก็เครียดอะเครียดว่าคือไม่ได้เครียดที่อยากจะได้ที่ดินแต่เป็นที่ดินส่วนที่ว่าจำเป็นต้องเอาไว้อะไรเนี่ยนะนี่ก็จะทำอะไรก็ยังคิดไม่ถูกตอนนั้นก็ไปทำหลายอาชีพประเภทอะไรล่ะมุ้งลวดเหล็กดัดแล้วก็ขายของบ้างที่ว่าเป็นเสื้อผ้าต่างๆนะแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จวันที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ประสบความสำเร็จในวันนั้นนะก็คือนี่ไปเที่ยวบ้านหลานเขาก็เลี้ยงกะเพราไก่กะเพราไก่เพียงจานเดียวนะกะเพราเครื่องในไก่อะเพียงจานเดียวเนี่ยจะมาสู่ความสำเร็จในการใช้หนี้4ล้านหมดนะก็คือพอตอนชิมกะเพราก็ถามแบบไม่ต้องการหาคำตอบนะถามว่ากะเพราดูสดดีนะกะเพราไก่อร่อยนะซื้อเครื่องในไก่มาจากไหนเนี่ยแล้วก็ถามราคาเท่าไหร่แต่ราคาที่บอกตอนนั้นเนี่ยนี่ตกใจมากเลยเพราะว่าราคาที่หลัก10บาทน่ะในท้องตลาดเนี่ย38ถึง40พอนี้ลงมาขึ้นรถกับบังนี่ก็บอกบังว่ากะเพราไก่จานนี้พระองค์อัลเลาะห์น่าจะให้เราหมดหนี้4ล้านนี่ก็เริ่มนำไก่อะมาลองขายดูนะฮะแต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่าตลาดเรายังไม่มีอะเราไปขายตามบ้านญาติตามอะไรต่างๆคือนี่พลิกชีวิตเลยอะนี่ก็ขับรถเนี่ยกับบางเนี่ยนำไก่ใส่ไทยรถเนี่ยไปขายตั้งแต่นครนายกฉะเชิงเทราปทุมธานีละแวกที่ใกล้บ้านที่สุดฮะนี่ก็ขายตรงจุดนั้นอ่ะขายจนกระทั่งมีวันหนึ่งอ่ะญาตินี่เขาบอกว่าไม่ไหวแล้วนี้พวกฉันจะขันได้กันละนี่ก็รู้สึกว่าอ๋อแสดงว่าการขายไก่ทำบ้านนี่คงไม่ได้ก็เปลี่ยนพลิกชีวิตไปขายอะไรอ่ะที่ตลาดนัดกลางร่มแดดก็ร้อนไก่ก็เขียวคนก็ดำนี่ก็คิดว่าโอ้ตายแล้วแต่เราไม่มีอะไรที่จะทำนะเราก็ต้องจุดตรงจุดนั้นเพราะว่าดอกเบี้ยจากต้นประมาณ4ล้านเนี่ยดอกเบี้ยจะอยู่ในเกณฑ์ประมาณเดือนประมาณ40,000แล้วก็นั่งมองไก่ที่เราชั่งเลยว่ากี่กิโลนะวันนี้จะพอค่าดอกเบี้ยต่อวันอ่ะแต่ก็ยังหาคำตอบตรงจุดนั้นไม่ได้แต่แล้วพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือเมตตานะที่ให้เราได้ทางออกมีคนที่เคารพอ่ะเขาขับรถมาเห็นเขาก็บอกว่าอ้าวชีวิตร่วงขนาดนี้แล้วเหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวจะไปช่วยหาอะไรนะหาไก่ของโครงการอาหารกลางวันซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังมีนะที่ให้เด็กกินฟรีมื้อกลางวันโดยที่เป็นโครงการของรัฐนะก็นี่ก็เริ่มเข้าไปขายโครงการอาหารกลางวันก็รายได้ก็สูงขึ้นมาพอสูงขึ้นมาพอที่จะส่งแบงค์ส่งอะไรได้บ้างก็เลยบอกบางว่าเราควรจะพบสัจธรรมแล้วแหละเพราะว่าหลักการศาสนาที่วางมาเนี่ยถูกต้องหมดน่าจะเป็นการขอบคุณที่พระองค์อัลเลาะห์ให้เราได้พบวิกฤตวันนี้ถ้าเราไม่ได้พบวิกฤตวันนี้เราคงจะไม่มีแนวทางตรงจุดนั้นก็เลยให้ทุบรั้วหน้าบ้านออกหมดการที่เราจะได้เรียนรู้เรื่องใดๆก็ตามอย่างลึกซึ้งหรือการได้เปลี่ยนแปลงบางสิ่งนั้นวิธีที่เห็นผลที่สุดในการกระทำก็คือการก้าวข้ามผ่านความยากลำบากให้จงได้ทั้งนี้ในการต่อสู้ที่หนักหนาจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพึ่งพาศรัทธาที่ดีเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้เป็นพลังในการขับเคลื่อนสังคมอย่างมีคุณค่าพอทุบรั้วหน้าบ้านของไม้ดอกไม้ประดับที่ทำไว้สวยงามนะ
ด้านหน้าเนี่ยจะเป็นสวนหย่อมที่จัดเอาไว้นะก็ให้เด็กเข้ามาลุยเล่นได้แล้วก็ให้ปั่นเรือของเล่นที่ในบ้านแล้วหลังจากนั้นนี่เห็นว่าไก่ในการรับเป็นตันอะหลายร้อยโลเนี่ยราคาจะต่ำกว่าท้องตลาดมากนี่ก็นำไก่เนี่ยมาเลี้ยงเด็กฟรีค่ะเพราะว่าศาสนาของเราเนี่ยให้เราเป็นผู้ให้อะนี่ก็เริ่มจากการเป็นผู้ให้อะนะโดยการเอาไก่เนี่ยมาเลี้ยงเด็กฟรีให้เด็กเล่นของเล่นฟรีตรงจุดนี้ผู้ปกครองที่ตามมาเขาก็บอกว่าอย่าให้กินฟรีทุกวันเลยเพราะว่าเป็นความเกรงใจอ่ะขอให้ขายเถอะเพราะผู้ปกครองน่ะตามเข้ามานั่งทานกับเด็กด้วยใช่ไหมฮะจะได้มาสนุกสนานด้วยก็ถามว่าขายชามเท่าไหร่ก็บอกว่าให้ขายชามละ10บาทก็ที่มาของคำว่า10บาทจากจุดขายตรงนั้นนี่ก็มองการไกลนะว่าถ้าเราขาย10บาทตามราคาที่ลูกค้ากำหนดให้เนี่ยถ้าวันไหนที่เขาทานไปแล้วไม่อร่อยอ่ะเขาก็จะว่านี่น้อยหน่อยแต่ถ้าหากนี่ขาย30หรือว่านี่ขาย30หรือว่า20เนี่ยถ้าทานไปแล้วไม่อร่อยเนี่ยแน่นอนลูกค้าจะต้องว่านี่มากกว่านี้นี่ก็เลยขาย10บาทแล้วก็มีท่านผู้ใหญ่อ่ะที่นี่เคารพอยู่ท่านนึงนะท่านช่วยเหลือนี่ในช่วงที่วิกฤต4ล้านน่ะท่านก็เลยกรุณาตั้งชื่อให้ก็ตั้งมา2ชื่อเลือกมาระหว่างก๋วยเตี๋ยวเรือหานอาหารตามสั่งกับ10บาทสู้แค่หมดก็เลยตัดสินใจเลือก10บาทสู้แค่หมดเพราะว่าดูแล้วมันเข้ากับบรรยากาศก็อะไรร้านแล้วก็หลายๆอย่างกับการตั้งร้านของเราในครั้งนี้ก็คือสู้แค่หมดนี่ลูกค้าบางคนก็จะสงสัยว่าทำไมชื่อฟังดูแล้วไม่ดีเลยต้องสู้แค่รวยหรือว่าสู้แล้วรวยอะไรทั้งเนี้ยแต่ไม่เข้าใจว่าคำว่าหมดเนี่ยคือสู้แค่หมดนี่นี่ก็ตั้งใจว่าถ้าหมดนี่แล้วเนี่ยนี่ก็จะเลิกขายแต่ว่าความรักอ่ะกับลูกค้าที่เข้ามาเนี่ยบรรยากาศเนี่ยคือลูกค้าเนี่ยจะน่ารักมากเพราะว่าลูกค้าที่มาเนี่ยความรู้สึกของลูกค้าเนี่ยไม่ใช่ลักษณะที่ว่ามาเพื่อที่จะทานอาหารอย่างเดียวแต่มาลักษณะเหมือนมาเยี่ยมญาติน่ะมาบ้านญาติอะไรต่างๆเพราะว่ามาเนี่ยคอนเซ็ปต์ของนี่ก็คืออาหารจานละ10บาทแล้วก็ผลไม้ที่มีในสวนทั้งหมดเนี่ยช่วงก่อนน้ำท่วมเนี่ยจะมีชมพู่มะม่วงขนุนกระท้อนมะพร้าวตอนนี้เหลือแค่มะพร้าวกับมะขามหวานหลังจากน้ำท่วมแล้วนะคะก็จะให้ลูกค้าทานฟรีแล้วก็นำกลับบ้านได้ด้วยค่ะเพราะว่าเรามีความคิดว่าต้นไม้เนี่ยใจดีกว่าเราเพราะว่าต้นไม้เนี่ยคนจะสอยขนาดไหนนี่ต้นไม้ไม่เคยหวงเลยคือยิ่งสอยยิ่งเก็บมากเท่าไหร่เนี่ยต้นไม้จะยิ่งออกผลน่ะมากขึ้นเท่านั้นน่ะอันนี้คือความจริงที่เราเห็นนะฮะแล้วก็เราก็มีความรู้สึกถ้าขึ้นมาบนแผ่นดินแล้วเนี่ยเราก็คือลิ้นละฮะต้องการที่จะทำบุญตรงจุดไหนเราขอเพียงรักษาโฉนดเก็บไว้เนี่ยแค่นี้เราก็ภูมิใจแล้วค่ะมีคนจำนวนไม่น้อยที่ต้องการเป็นเจ้าของในสิ่งที่ตนเองไม่ได้สร้างหรือต้องการแสวงหาผลประโยชน์จากสิ่งที่ตนไม่ได้เห็นคุณค่าตรงกันข้ามผู้สร้างและผู้ศรัทธากลับไม่เคยแสวงหาผลประโยชน์จากการให้นี่ก็มาส่งทีนี้แล้วมาเจอก็มาซื้อบ่อยเอามาก็มาซื้อเรื่อยบางทีก็เอาสะเล้งมามานั่งกินอะไรกันจะซื้อกลับบ้านบ่อยๆนานแล้วค่ะหลายปีแล้วตั้งแต่ขายมาก็รู้จักแต่จะมาซื้อแต่พวกมัตบะผัดซีอิ๊วอะไรเงี้ยแต่ไม่ค่อยได้มานั่งกินนี่หรอกว่าส่วนมากจะซื้อไปบ้านก็อร่อยอ่ะอร่อยแล้วก็ถูกด้วยประหยัดดีสำหรับคนญาติเยอะสิ่งหนึ่งที่ทำให้ร้าน10บาทสู้แค่หมดแห่งนี้สามารถเชื่อมโยงสายใยของผู้ซื้อและผู้ค้าได้นั้นแท้จริงแล้วคงไม่ใช่เรื่องของราคาหากแต่เป็นความประสงค์ดีอย่างจริงใจของผู้ค้าที่อบอวลไปด้วยความศรัทธาของคำสอนจนได้ฉายชัดออกมาผ่านการกระทำและส่งต่อให้ผู้อื่นได้นั่นเองเพราะเมื่อก่อนเนี่ยนี่ขายเครื่องไฟฟ้าเครื่องเรือนเนี่ยมีทั้งเงินสดและเงินผ่อนแต่ถามว่ามีความสุขไหมไม่มีความสุขว่าเพราะวันหนึ่งเราจะมองลูกค้าไม่เต็มตาเรารู้อยู่กระจายว่าตัวนี้เราบวกกำไรเขาสูงตัวนี้เราไปหลอกขายเขาว่าให้เขารู้สึกว่าเราเป็นคนที่ขายของถูกแต่จริงๆแล้วเนี่ยบางอย่างนี่เราก็ไปฟันกำไรหรือไปเก็บกำไรเขาสูงนะความรู้สึกของนี่ที่มองลูกค้าก็คือไม่เต็มตาความสุขที่มีก็ค่อนข้างจะมีแบบไม่เต็มร้อยอ่ะคือไม่มีความสุขดีกว่าการทำธุรกิจขายเครื่องไฟฟ้าเครื่องเรือนในขณะนั้นและอย่างที่สองก็คือว่านี่ไปกู้เงิน
กู้เงินของแบงก์อ่ะเพื่อจะมาหมุนเวียนในการมาปล่อยทั้งสดและทั้งผ่อนถามว่าการกู้เงินนี่สิ่งที่เกิดคืออะไรดอกเบี้ยริบานี่เป็นหลักการของศาสนาแน่นอนว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีกับการดำเนินชีวิตของคนที่ศาสนาอิสลามเรานะของมุสลิมเราที่ไม่ควรทำก็คือ1ดอกเบี้ยแต่นี่เต็มตัวเลยอ่ะนี่1ดอกเบี้ย2ขายของที่มีเล่ห์เหลี่ยมอ่ะต้องใช้คำว่าเล่ห์เหลี่ยมอ่ะในการขายกับลูกค้าแต่พอมาในปัจจุบันที่นี้ลงมาขายอาหาร10บาทเนี่ย1ไม่ต้องจำเป็นจะต้องไปกู้เงินมาลงทุนเพราะการลงทุนเนี่ยแค่ 2-3,000 บาทเนี่ยก็สามารถที่จะลงทุนเปิดร้านอาหาร10บาทได้แล้วอย่างที่2ก็คือนี่ไม่มีเล่ห์เหลี่ยมกับการขายกับลูกค้าในปัจจุบันนี้เพราะอย่างลูกค้าเดินเข้ามาเนี่ยนี่ก็จะบอกว่าทุกอย่าง10บาทซึ่งเป็นความพอใจของลูกค้าว่านี่ไม่ได้ขายของแพงอย่างที่2ก็คือการเก็บเงินเพราะอย่างการเก็บเงินถ้านี่เก็บเงินแล้วเนี่ยบางครั้งลูกค้าอาจจะขึ้นไปงงบนกลับไปบ้านแล้วอ่ะเอ๊ะมัน10บาทแล้วทำไมมันแพงมันอะไรคิดบวกอะไรนี่ก็เลยตัดปัญหาของนี่ด้วยการที่ให้ลูกค้าคิดเงินเองบอกนี่แค่เงินทอนเพราะถ้าลูกค้าคิดเงินเองแล้วเนี่ยนี่ก็เป็นการปัดความรับผิดชอบเนี่ยให้กับลูกค้าใช่ไหมว่าเราไม่ต้อง1เราไม่ต้องคิดเงิน2ลูกค้าไม่ต้องสงสัยว่าของจะคิดเงินผิดหรืออะไรจุดนี้นะก็คือจุดนั้นที่ได้แล้วมันก็ได้ความสุขด้วยแต่อย่างที่นี่ได้รับกับการขาย10บาทนี่ตอนนี้คือความสุขก็คือ1สุขภาพ2ลูกค้าที่เข้ามาเนี่ยเข้ามาด้วยความรักเพราะอย่างเธอจะเห็นได้ว่าบางรายนี่อย่างกันเนี่ยเป็นคนจีนนะฮะนำซุ้ม2ซุ้มเนี่ยที่เห็น2ซุ้มที่เห็นทางด้านเนี้ยด้านขวามือเนี่ยนำเอามาให้ฟรีอะฮะเขาบอกว่ามาช่วยเหลือ10บาทแสดงว่าลูกค้าเกิดความรักถึงไปนำสิ่งของมาให้แล้วก็เรือที่เห็นเนี่ยจะมีที่มาของเรือทุกลำที่เห็นในร้านเนี่ยแต่มีเรืออยู่ลำนึงที่นี่ประทับใจนะของคุณครูนุ้ยสะนีนะท่านพายสอนกุรอานจนทั้งเสียชีวิตแล้วเสร็จแล้วลูกท่านก็นำเอามาให้กับทางร้านก็ทำเป็นโต๊ะอาหารได้ก็เป็นอะไรที่เป็นประโยชน์ได้นะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นร้านว่าร้านเนี่ยจะไม่สวยงามอ่ะบางทีจะถ่ายทำอาหารเนี่ยนี่ยังไม่ให้อยากถ่ายทำเลยเพราะว่าร้านมันแบบยังไงอ่ะร้านจะใช้ของเก่าอ่ะของที่เหลือใช้ขึ้นมาดัดแปลงแล้วก็ใช้ทำในจุดนี้ก็ซึ่งที่เห็นได้ชัดก็คือว่าหลักการศาสนาที่ว่าให้อยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียงไม่ฟุ่มเฟือยขอบคุณพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะที่ให้กันนี้นะการเริ่มต้นน่ะ10บาทสู้แค่หมดนี่เป็นชื่อของที่คุณอนุสักมันมานะท่านกรุณาตั้งชื่อให้อันนี้ชื่อร้านนะคะและอย่างที่2ก็คือเมื่อนี้ประกอบอาชีพคือค้าขายในราคา10บาทเนี่ยไปสักระยะนึงเนี่ยก็จะมีเพื่อนที่เข้ามาเนี่ยเข้ามาก็คือนำถ้วยชามมาให้อย่างกับถ้วยชามที่ใช้ในร้านแล้วก็เรือที่ตั้งเป็นโต๊ะอาหารและของที่ใช้ในร้านที่มากมายรวมทั้งซุ้มต่างๆเนี่ยที่นำมาให้นะคะที่นำมาให้กับทางร้านเพราะว่าการที่ลูกค้ามาเนี่ยลูกค้ามาด้วยความรู้สึกว่านี่คือญาติคือคนที่ลูกค้าห่วงใยบางทีเข้ามาก็จะถามถึงสุขภาพขั้นแรกว่า เราสุขภาพดีไหมอยู่จุดนี้ทำเพียงแค่2คนคือด้วยความรักและห่วงใยนะคะแล้วก็เสร็จแล้วนี่เป็นการที่ทำออกมาถึงจุดนี้เนี่ยนี่ถือว่าเป็นความโชคดีของนี่จุดหนึ่งที่ว่านี่ได้มาเลือกตั้งร้านและได้มีโอกาสที่มาอยู่ตรงนี้กับชุมชนเพราะว่าชุมชนเนี่ยเป็นชุมชนที่น่ารักมากเลยยังเหลืออยู่ในกรุงเทพอีกที่หนึ่งที่มีความว่ารักให้แล้วก็แบ่งปันเพราะบางวันนี่ตื่นขึ้นมาเนี่ยนะมาเปิดร้านเนี่ยนี่เห็นผักเนี่ยตั้งเต็มหน้าร้านเนี่ยนี่ยังหาคนให้ไม่ได้เลยนะว่าใครเป็นคนเอามาตั้งไว้เสร็จแล้วหลายวันต่อมาคือจะบอกว่าวันนั้นผ่านมายังไม่เจอเจ้าของร้านตั้งผักไว้ให้แล้วบางทีที่ไกลๆเนี่ยเก็บของที่เราพอจะใช้ได้นะพวกพริกกระพงกระเพราไม่ใช่เฉพาะในชุมชนนะนอกชุมชนก็นำเอามาให้เพราะเห็นว่าจำเป็นที่เราจะต้องใช้อ่ะลูกค้าก็เป็นลักษณะที่ว่านำมาให้ตรงจุดนี้แล้วก็บางอย่างเนี่ยอย่างกล้วยน้ำว้าเนี่ยกล้วยน้ำว้าเนี่ยมีมากในชุมชนนี่ก็ให้มาตั้งหน้าร้านก็ช่วยขายให้แต่ราคาก็ถูกก็ยังเป็น10บาทน่ะจะหวีใหญ่สักขนาดไหนก็10บาทเพราะว่าบางอย่างเนี่ยดีกว่าการที่เขาไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรแล้วเธอจะเชื่อไหมว่าตรงเนี้ยพอดีวันนี้หมดถ้าอย่างนั้นนิจารเอามาให้เธอดูด้วยนะขนมกล้วยห่อละ1บาทซึ่งขนมกล้วยห่อละ1บาทเนี่ยหาทานยากนะคะ
ในเขตกทมแต่ก็ไปถามว่าทำไมทำขนมกล้วยห่อ1บาทเนี่ยมาฝั่งนี้ขายหรือมาขายในจุดนี้เขาก็ตอบว่า1มะพร้าวไม่ต้องซื้อ2ใบตองนี่ของต้นกล้วยนี่ของต้นเพียงลงทุนแค่แป้งกับน้ำตาลแต่ถ้าแป้งเนี่ยย้อนไปอีกนิดนึงเนี่ยเขาจะมีโม่สมัยโบราณซึ่งโม่แป้งแล้วก็ลงทุนน้ำตาลเท่านั้นก็คือต้นทุนก็จะต่ำที่เห็นนี่จะเป็นกำไรทั้งหมดเพราะฉะนั้นที่ว่าการที่ว่าเป็นผู้ให้ศาสนาบอกมาว่าให้เราเป็นผู้ให้เนี่ยนะอันนั้นถูกต้องเลยค่ะเพราะว่ายิ่งให้เนี่ยนี่ขอพูดตรงจุดนี้ว่ายิ่งให้เนี่ยยิ่งได้ไม่มีหมดแต่เธอยิ่งหวงเนี่ยเธอยิ่งอดหมดไม่มีเหลือแน่นอนเธอจะเคยเห็นไหมในสังคมปัจจุบันเนี่ยถ้าใครที่เป็นผู้ให้แล้วเนี่ยนี่ยังไม่เคยเห็นเขาแร้นแค้นในชีวิตเลยหรือยากจนแต่การตนีทีเหนียวเนี่ยนี่ว่าทำให้เราเนี่ยจะยากจนและจะแร้นแค้นในชีวิตมากกว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสร้างความน่าสงสัยอยู่ไม่น้อยระหว่างการรับและการให้ทั้งที่ตามปกติแล้วการได้รับและได้เป็นเจ้าของนั้นควรมีความสุขมากกว่าการสูญเสียอย่างการให้มิใช่หรือถ้าเช่นนั้นคุณค่าของทั้งสองสิ่งนี้อะไรที่จะทำให้เราได้มากกว่ากันذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين มนุษย์ในแต่ละยุคสมัยนั้นต้องเผชิญกับภาวะสังคมที่แตกต่างและประสบกับปัญหาที่ผิดแผกกันไปสิ่งที่เหมาะสมกับยุคหนึ่งจึงอาจไม่ใช่สิ่งที่พอดีกับอีกยุคแต่ละสิ่งอย่างล้วนต้องปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยแต่กับคัมภีร์ซึ่งท้าทายต่อการเวลาและการเปลี่ยนแปลงอย่างอัลกุรอานนี้เป็นสิ่งที่ครอบคลุมทุกเรื่องราวของทุกยุคสมัยได้อย่างน่าอัศจรรย์เมื่ออาดัมลงมาอยู่บนโลกนี้มารก็ตามลงมาเพื่อล่อลวงอาดัมที่จะให้อาดัมเห็นผิดเป็นชอบเพราะฉะนั้นพระเป็นเจ้าจะต้องประทานพระคัมภีร์คือประทานตัวศาสนาซึ่งในศาสนาจะมีพระคัมภีร์ก็คือคำสอนแล้วคำสอนเนี่ยอิสลามเรียกว่าชะรีอะห์ชะรีอะห์จะมีเนื้อหาคุ้มครองอาดัมและลูกหลานของอาดัมคือมนุษยชาติเนี่ยจากการล่อลวงของมารใน5ด้านในด้านชีวิตในด้านทรัพย์ในด้านสติในด้านวงตระกูลและศักดิ์ศรีมนุษย์และในด้านคุ้มครองธรรมะเองมนุษย์มีความจำเป็นมีความต้องการคู่มือในการใช้ชีวิตนะครับเพราะว่ามนุษย์เนี่ยไม่ได้สร้างมนุษย์ฉะนั้นมนุษย์ก็จำเป็นที่จะต้องมีคู่มือในการใช้ชีวิตก็เหมือนกับคนเรานะครับซื้อรถมาซื้อเครื่องยนต์กลไกซื้อเครื่องไม้เครื่องมือมาถ้าหากว่าไม่รู้ว่าจะใช้อย่างไรเนี่ยเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องยนต์กลไกมันก็พังฉะนั้นก็จึงจำเป็นที่จะต้องมีคู่มือการใช้อุปกรณ์เครื่องยนต์กลไกต่างๆชีวิตก็เหมือนกันนะครับมันมีความละเอียดซับซ้อนมากกว่าเครื่องยนต์กลไกทั้งหลายถ้าว่ามนุษย์เนี่ยใช้ชีวิตไม่เป็นและไม่มีคู่มือการใช้ชีวิตมนุษย์ใช้ชีวิตไม่ถูกต้องนะครับชีวิตของมนุษย์ก็พังความจริงแล้วเนี่ยนอกจากปัจจัย4อาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคแล้วนะครับคือมนุษย์เนี่ยมีความจำเป็นต้องการที่จะมีกฎระเบียบในการดำเนินชีวิตต้องการที่จะรู้ว่าอะไรกินได้อะไรกินไม่ได้นะครับเวลาจะแต่งงานกันควรจะแต่งกันอย่างไรเวลาจะแยกทางจากการจะแบ่งมรดกจะทำกันอย่างไรมนุษย์ไม่มีความรู้ในเรื่องนี้นะครับเพราะนั้นเราจึงได้ประทานกฎระเบียบเหล่านี้มาเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตอีกเหตุผลหนึ่งนะครับที่มนุษย์เนี่ยต้องการคัมภีร์หรือแนวทางในการดำเนินชีวิตนะครับมันก็คือว่ามนุษย์เนี่ยต้องการมาตรฐานทางศีลธรรมมาแยกว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรจริงอะไรเท็จอะไรดีอะไรชั่วนะครับเพราะว่าเวลาจะซื้อของเนี่ยยังต้องชั่งนะครับ1กิโลนะครับเพื่อความยุติธรรมของทั้งสองฝ่ายนะครับในการชั่งน้ำหนักเนี่ยเขาก็มีมาตรฐานของเขาว่า1กิโลเนี่ยมาจากน้ำ 1,000cc ในอุณหภูมิ4องศาเซนติเกรดแล้วทุกคนก็โอเคยอมรับกันแต่เรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องผิดเรื่องถูกเรื่องจริงเรื่องเท็จเนี่ยเราจะเอามาตราชั่งอะไรมานะครับเป็นตัววัดเป็นตัวแยกแยะถ้าจะให้มนุษย์เนี่ยมากำหนดความดีความชั่วความผิดความถูกกันเองมันก็จะเกิดความสับสนโอลหม่านขึ้นเพราะว่ามนุษย์แต่ละคนมีความรู้สึกตื้อลึกหนาบางไม่เท่ากัน
อันนั้นเราก็เลยประทานคัมภีร์กุรอานมาเป็นเครื่องจำแนกแยกแยะนี่เหตุผลที่ว่าทำไมคัมภีร์กุรอานจึงถูกเรียกว่าอัลฟุรกอนแปลว่าสิ่งที่จำแนกแยกแยะความดีออกจากความชั่วสิ่งผิดออกจากสิ่งถูกนะครับการถัดไปก็คือว่ามนุษย์เนี่ยต้องการคำตอบให้แก่ชีวิตของตัวเองนะครับต้องการคำตอบว่ามนุษย์เนี่ยเป็นใครมาจากไหนมาโลกนี้ทำไมมีวัตถุประสงค์อะไรในชีวิตตายแล้วไปไหนโลกหน้าเป็นอย่างไรซึ่งเรื่องนี้มนุษย์ตอบไม่ได้นะครับเพราะว่ามนุษย์เนี่ยไม่ได้สร้างมนุษย์ถ้ามนุษย์สร้างเครื่องยนต์กลไกมามนุษย์ตอบได้หมดว่าสร้างมาอย่างไรสร้างมาทำไมสร้างมาจากอะไรใช้งานอย่างไรเสียหายตรงไหนแก้ไขอย่างไรตอบได้หมดแต่ว่าชีวิตของมนุษย์ที่มีทั้งร่างกายและวิญญาณเนี่ยมนุษย์เนี่ยไม่มีความรู้นะครับฉะนั้นมนุษย์ก็ต้องการที่จะรู้คำตอบว่าตัวเองเนี่ยมีสถานะอย่างไรถ้าหากว่ามนุษย์ไม่รู้ถึงสถานะตัวเองแล้วต่างคนเนี่ยต่างมาวางอำนาจบาดใหญ่คุณลองนึกภาพดูกันแล้วกันนะว่าถ้าทุกคนบนโลกนี้เนี่ยไม่รู้สถานะตัวเองและคิดว่าตัวเองเนี่ยต่างใหญ่ด้วยกันอะไรมันจะเกิดขึ้นเพราะนั้นคัมภีร์กุรอานก็จึงมาบอกให้มนุษย์เนี่ยได้รู้สถานะของตัวเองว่าตัวเองเนี่ยเป็นบ่าวและพระเจ้านั้นเป็นนายให้ได้รู้จักสถานะภาพของตัวเองแล้วเมื่อเป็นบ่าวกันแล้วเนี่ยนะครับบ่าวก็มีหน้าที่จะต้องเคารพภักดีแล้วก็เชื่อฟังมนุษย์เสียชาติผ่านวัฒนธรรมและอารยธรรมทั้งหลายมาจนถึงสมัยท่านศาสดานบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งจะเป็นยุคเวลาที่ต่อเนื่องไปจนถึงวันสิ้นโลกมารก็จะล่อลวงเราในเรื่องชีวิตในเรื่องทรัพย์ในเรื่องสติในเรื่องวงตระกูลและในเรื่องธรรมะมันพระคัมภีร์กุรอานจึงถูกประทานลงมาโดยมีในนี่คือสาเหตุที่ประทานอัลกุรอานลงมาที่พระองค์ทรงตรัสว่าอัลยอมอักมันตุลกุมดีนกุมวันนี้แหละที่ข้าได้ทำให้ดีนคือในศาสคือศาสนาซึ่งได้มีคัมภีร์ต่างๆมามากมายนั้นมาบรรลุความบริบูรณ์ในสมัยของเจ้าเพราะฉะนั้นในโลกปัจจุบันซึ่งประชากรโลกมีมากขึ้นมีความซับซ้อนมากขึ้นอัลกุรอานจึงลงมานี่คือสาเหตุการประทานลงมาเพื่อให้ธรรมะอันมีแต่เดิมถึงความบริบูรณ์และความบริบูรณ์นี้จะคุ้มครองมนุษยชาติในโลก globalization จากการเห็นผิดเป็นชอบและจากการเชื่อฟังมารอัลกุรอานคือสารแห่งความสงบสุขแม้ความสุขที่แท้จริงจะมีเพียงหนึ่งเดียวแต่ผู้คนที่ปรารถนาความสุขนั้นมีอยู่ในหลากหลายยุคสมัยอัลกุรอานจึงมีมาเพื่อให้เหมาะสมกับผู้คนแห่งยุคสมัยนั้นเพื่อให้เป้าประสงค์ของอัลกุรอานในการนำคนออกจากความทุกข์ตรมได้สำลิดผล